สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ash Channel นะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับขนมอีกแล้วนะครับบ้านน้องวินอีกแล้วครับผมคือก่อนหน้านี้น้องวินก็เพิ่งออกโปรดักต์ใหม่นะครับก็คือเวลาโตนะครับผมก็เป็นไอติมครับของน้องวินเองนะครับทีนี้ก็ซูรีนะครับผม BKK ของพี่หมิงเนี่ยก็ออกโปรดักต์ใหม่ตามมานะครับเป็นขนมเมดาลีนนะครับผมเมดาลีนก็คือขนมคล้ายๆเหมือนกับขนมลูกเปลือกหอยแล้วก็สตาเป็นคล้ายๆขนมไข่หรือขนมไข่ของฝรั่งเศสบ้านเราก็จะเรียกขนมไข่เนาะหน้าตาคล้ายกันแต่เป็นขนมไข่แบบฝรั่งเศสก็จะมีกลิ่นเนยหอมๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีลักษณะคล้ายเปลือกหอยทีนี้ก็คิดว่าทุกคนอาจจะเคยคุ้นเคยกันถ้าไปตามร้านขนมปังนะครับก็จะเห็นในขนมตัวนี้อยู่นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำขนมของทางซูรีการเพราะเขาออกมาเป็นแปดรสเป็นเมดาลีนแปดรสนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวกันซึ่งสภาพวันนี้ก็ไม่ค่อยพร้อมรีวิวเท่าไหร่นะครับเพราะเพิ่งผ่าตัดมาแต่เดี๋ยวก็พยายามทำให้เต็มที่นะครับแล้วขอรีวิวเร็วๆแล้วกันเพราะว่าถ้าพูดเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระเทือนแผลนะครับผมก็เดี๋ยวขอรีวิวแบบกินแล้วก็อธิบายเร็วๆแล้วกันเพราะว่าจริงๆเรื่องจริงๆอย่าไม่อยากจะรีวิวเร็วเพราะว่าเอิญว่าขนมเนี่ยมันเก็บไปแค่3วันก็เลยคิดว่าถ้ารอ3วันเนี่ยแล้วมานั่งกินมันคงไม่ทันแล้วดังนั้นวันนี้ได้มาเลยเนี่ยก็ขอกินแล้วก็ขอรีวิวเลยละกันนะครับโอเคก็เหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็คือขนมนะครับนี่ซูรีนะครับเป็นกล่องนะครับหน้าตาคล้ายกับกล่องมาการองเลยนะครับแต่เป็นครั้งนี้เป็นกล่องยาวนะครับผมประมาณนี้เนาะซูรีจะเป็นกล่องยาวเปิดออกมาปึ๊บเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็สามารถเปิดฝาขึ้นมานะครับผมก็จะเจอเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบ8รสเรียงกันเลยแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับแล้วนี่เป็นคู่มือนะครับผมซูรีเขาก็จะมีคู่มือบอกเลยว่า8รสเนี่ยมีรสชาติอะไรบ้างโอเคก็แล้วก็มีบอกว่าแบบซูรีคืออะไรนะครับผมแล้วก็มีขนมให้ดูนะครับว่า8รสเนี่ยมีรสอะไรบ้างแบบนี้ส่งหน้ากระดาษพับมาน่ารักมากนะครับผมทีนี้มาข้างในเขาบอกว่าวิธีการกินเนี่ยก็คือถ้าอยู่ในตู้เย็นเนี่ยต้องออกมาทิ้งเพื่อให้มันละลายนิดนึงเพราะว่าถ้ามันจะมีการเคลือบช็อกโกแลตบางอย่างเพื่อให้ช็อกโกแลตมันละลายนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะรีบๆกินก็ไปเข้าไมโครเวฟ 20-30 วินาทีนะครับโอเคก็เดี๋ยวมันจะมีอยู่สองมันจะมีอยู่รสหนึ่งที่ไม่สามารถทานได้นะครับผมก็คือรสที่เป็นกาแฟเพราะว่าหมอสั่งห้ามกาแฟเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยชิมนะครับผมรสกาแฟเดี๋ยวขอเริ่มด้วยรสกาแฟก่อนละกันนะครับรสกาแฟชื่อ Magic Hours นะครับ Magic Hour คือรสนี้มา Magic Hour ครับหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวมีคนมาช่วยชิมครับแป๊บนึงนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้แกะมาแล้วนะครับผมเป็นแบบนี้เหมือนกับเคลือบทองนะครับแต่เรากินไม่ได้เดี๋ยวมีคนช่วยกินนะครับเป็นคุณแม่เองนะครับเดี๋ยวให้คุณแม่ช่วยกินว่าอร่อยไหมเป็นไงบ้างหอมอร่อยหอมอร่อยขนมปังก็นุ่มด้วยนุ่มหอมเนยไหมหอมกาแฟหอมกาแฟรสกาแฟจริงแท้ๆและถั่วเขาใส่ถั่วอะไรนะเขาใส่ถั่วฮาเซลนัทแล้วข้างในเป็นครีมด้วยเขาบอกข้างในเป็นครีมใช่ใช่มีครีมต้องกินให้ถึงครีมไหมอร่อยเป็นไงอร่อยมีทั้งครีมกาแฟรสกาแฟแล้วก็ถั่วอร่อยโอเคน้องปังก็ไอ้เค้กเนี่ยมันก็น่าเค้กก็อร่อยดีเนี่ยอร่อยจนกินต้องกินทั้งชิ้นเลยเนี่ย จะหมดแล้วไปแบ่งกับป้าให้ไปแบ่งกับป้า ขอบคุณครับสำหรับรสแรกเราเหลืออีก7รสอีก7รสเดี๋ยวจะมารีวิวกันต่อ7รสเนี่ยเราเริ่มจากรีวิวแรกเลยละกันนะครับผมรีวิวแรกก็คือรสที่1คือ Pretty in Pink Pretty in Pink เนี่ยเป็นแมดเดเลนนะครับรสสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ราสเบอร์รี่สอดไส้ซอสราสเบอร์รี่คือข้างในเค้ามีซอสด้วยเนาะเพราะเห็นรูปตอนโปรโมทเนี่ยเค้าจะแบบมีการฉีดซอสลงไปด้วยเดี๋ยวเราลองชิมกันนะครับคือตอนนี้หมอไม่ให้กินของหวานเยอะเพราะฉะนั้นจะกินได้ชิ้นละคำนะครับผมน่าจะกินให้ถึงแค่ตรงที่เป็นเนื้อซอสแล้วก็จะรีวิวให้ฟังนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาถึงชิ้นแรกหน้าตาแบบนี้ Pretty in Pink นะฮะแกะออกมาก่อนคือข้างหน้าก็จะเคลือบเป็นเหมือนช็อกโกแลตเป็นครีมอะครับเป็นเหมือนเกรดช็อกเป็นเหมือนซอสช็อกเป็นเหมือนซอสไวท์ช็อกโกแลตแบบราสเบอร์รี่ครับแบบเนี้ยจะเป็นเกรดด้านหลังก็จะเป็นขนมปังแบบนี้โอเคเดี๋ยวจะลองกินดูนะฮะอร่อยนะครับมันไม่ค่อยเหมือนขนมไข่นะมันจะเป็นเหมือนขนมแป้งเค้กนุ่มๆมากกว่าเหมือนเค้กนุ่มๆสอดไส้ราสเบอร์รี่อย่างเงี้ยครับอร่อยครับกินแล้วแบ
มันกินขนมปังสอดไส้ราสเบอร์รี่มากกว่าแล้วก็ชอบที่ข้างหน้ามันมีเกล็ดเป็นแบบเป็นเหมือนราสเบอร์รี่เคลือบด้วยอะไรเงี้ยเออมันทำให้ขนมมันอร่อยมากขึ้นใช้ได้เลยครับอร่อยอร่อยรสต่อไปรสต่อไปเนี่ยเป็นรส Daydreamer นะครับ Daydreamer นี่คือเป็นแมดเดอเลนนะครับรสบลูเบอร์รี่ครีมชีสครัมเบิลนะครับอุ๊ยอันนี้น่าจะอร่อยนะเพราะว่าบ้านซูรีเนี่ยเขาเก่งเรื่องครีมชีสเราต้องลองกินกันหัวแล้วอ้วนมากครับดูสิแล้วดูชิ้นติอ้วนมากนี่ฝ่ามือนะดูสิอ้วนมากเป็นเหมือนกับช็อกโกแลตเคลือบแบบนี้สวยเลยด้านหลังก็เป็นแบบนี้โอเคมารสนี้จะมีความเป็นแมดเดลีนกว่านะครับคือเมื่อกี้อันที่แล้วจะกินเหมือนกับขนมเค้กเนาะแต่อันเนี้ยจะมีความเป็นแบบแมดเดลีนมากกว่าจะมีความเป็นหอมเนยแล้วก็มีกลิ่นบลูเบอร์รี่อ่อนๆแล้วขนมปังก็จะเป็นแบบเนยหอมๆถือว่าโอเคเลยนะครับต่อไปเป็นลอนดอนฟ็อกซ์ลอนดอนฟ็อกซ์นี่เป็นรสงาดำนะครับสอดไส้ครีมงาดำมาสคาโปนมาสคาโปนก็เป็นชีสชนิดหนึ่งคิดว่าน่าจะมีความเป็นชีสอยู่ข้างในเดี๋ยวต้องลองกินดูหน้าตาแบบนี้ลอนดอนฟ็อกซ์ข้างหลังเป็นแบบสีดำนะเหมือนช็อกโกแลตจริงๆเป็นงาดำเนาะโอเคมันมีความอ้วนมากอะแล้วมันเอาออกจากทองพลาสติกยากมากเดี๋ยวค่อยๆออกมาอย่างเงี้ยลองกินดูนะครับอ้วนมากดูอ้วนดูอ้วนไหมอ้วนมากข้างในจะมีซอสอยู่นะครับคิดว่าถ้าไปเข้าไมโครเวฟอะแล้วให้ซอสมันละลายอะน่าจะแบบอร่อยกว่านี้มันจะแบบเยิ้มๆเลยอันนี้แบบโอ้ทิ้งไว้ข้างนอกแต่ก็ยังแบบไม่ได้เยิ้มเท่าไหร่แต่ก็ถึงว่าโอเครสชาตินี้คิดว่าคนแก่ชอบกินคนแก่รู้สึกว่ากินอันนี้แล้วจะรู้ถ้าเหมือนแบบเป็นหลอกตัวเองคือกินแล้วแต่ไม่อ้วนแต่ไม่รู้แคลอรี่เท่าไหร่นะแต่เหมือนกับว่ารสชาติแบบคนแก่ชอบกินอ่ะคนแก่กินได้ดีมันแบบรสแบบเหมือนกับกินงาดำเลยอ่ะเหมือนกินบัวลอยงาดำเลยอ่ะแต่แบบโอเคแล้วก็ไม่ได้หอมเนยแบบเหมือนกับอันเมื่อกี้ที่เป็นบลูเบอรี่นะครับจะมีความเป็นแบบมีความเป็นขนมปังมากกว่าเป็นขนมปังงาดำแต่ก็นุ่มๆอร่อยดีรสที่4ชื่อว่าไวโซนะครับผมจิตวิญญาณแห่งป่าก็จะเป็นแมดเดลีนรสเลมอนนะครับพร้อมกับซอสส้มยูสุไวโซนะครับไวโซวิเขาแบบรสนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าต้องบีบซอสลงเข้าไปข้างในอ่ะแบบนี้ดูดิคือเขาแถมน้ำซอสมาให้ด้วยอ่ะน่าจะเป็นเลมอนซอสอ่ะอ๋อน่าเป็นซอสส้มยูสุเนี่ยแล้วคุณต้องบีบมันลงไปข้างในอ่ะตายแล้ววินิสมาราดูก่อนนะเขาต้องบีบลงด้านหลังเนาะเพราะด้านหน้าจะเป็นเหมือนกับจะมีความเป็นแบบเคลือบทองอยู่ด้านหลังก็เป็นขนมปังแบบนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวด้วยความวินิสมาราต้องกินยากนิดนึงแบบนี้โอเคแล้วเขาก็จะมีซอสมาให้ซอสแบบนี้แล้วก็บีบเข้าไปบีบลงไปลองเจาะดูแล้วบีบลงไปจุกแล้วบีบลงไปแล้วเขาบีบลงไปบีบลงไปเลยนะฮะค่อนข้างจะบีบยากนิดนึงนะเพราะว่าเนื้อข้างในมันก็แน่นมากอ่ะมันก็จะบีบยากนิดนึงคิดว่าอันเนี้ยต้องกินให้หมดเพราะว่าถ้ากินเหลือมันจะเลอะซ้อนแน่ๆเลยนี่บีบไปหมดแล้วนะครับหมดหลอดแล้วอ่ะเดี๋ยวลองกินดูนะครับน่าจะต้องกินให้หมดอันเนี้ยเหมือนซอสมันกระจายไปทั่วเลยอ่ะ
อืมเออเหมือนซอสมันไม่ได้เป็นอยู่แบบมันไม่ได้อยู่แค่ตรงใดตรงหนึ่งนะมันกระจายไปทั่วชิ้นเลยอ่ะอร่อยดีครับแล้วนี่เก๋ดีไวน์ก็โซนนะครับเลมอนซอสยูส้มยูสุรสนี้คือเหมือนกับแบบเหมือนมันเข้าไปในเนื้อแล้วอ่ะจริงๆเมื่อกี้คิดผิดเนาะเมื่อกี้จริงๆเขาบอกคือตอนแรกคิดว่ามันอยู่ในซอสแต่มันจะต้องแบบว่าต้องรีบกินให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบเป็นน้ำเยิ้มๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอบีบเข้าไปแล้วมันอยู่ในเนื้อพอกัดไปแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้เยิ้มออกมานะคือสามารถเก็บไปกินต่อได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคอันต่อไปคือ Autumn Breeze นะครับ Autumn Breeze เป็นอันนี้เป็นชาเออร์เกรย์นะครับสอดใส่ช็อกโกแลตกลิ่นชาเออร์เกรย์โอ้ช็อกโกแลตด้วยของโปรดนี่ Autumn Breeze อ่ะลองกินดูนะครับจริงๆหน้าตามีความคล้ายงาดำอยู่นะเพราะว่าข้างหน้าเป็นเหมือนกับแบบข้างหน้ามีความเป็นคล้ายๆกับสีงาดำแต่จริงๆมันคือคล้ายๆหน้าตาอาจจะเหมือนคล้ายๆเหมือนครีมโอริโออ่ะครีมที่แบบเนี้ยโอเคอ่ะลองกินดูครับลองกินจากก้นดูบ้างข้างในมีไส้ช็อกโกแลตแบบนี้โอเคนี่ว่านี่กินผิดอ่ะนี่ว่าอาจจะต้องแบบคือทิ้งไว้ข้างนอกไม่พออ่ะคิดว่าต้องไปอุ่นจริงๆเพื่อให้ข้างในมันละลายเพราะที่กินมาเนี่ยนี่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะแล้วมากินอ่ะไส้ข้างในยังไม่เยิ้มเลยอาจจะพอตู้เย็นดีมากมั้งแล้วแบบแช่ไว้เย็นมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าแนะนำคนที่จะมาเพิ่งได้หรือเพิ่งได้กินนะครับแนะนำให้ไปเข้าเวฟดีกว่าเพราะในนี้เขาบอกคู่มือบอกให้เข้าเวฟ 20-30 วิคิดว่าถ้าเข้าเวฟจะได้รสที่อร่อยมากกว่าเพราะมันน่าจะไส้เยิ้มอ่ะคิดว่าข้างในมันควรจะไส้เยิ้มไงนี่คิดนะคิดว่าข้างในมันควรจะเป็นไส้เยิ้มๆอ่ะแต่อันนี้คือแบบมันไม่ค่อยเยิ้มอ่ะขนาดทิ้งไว้15นาทีแสดงว่าอาจจะต้องไปเข้าเวฟจริงๆโอเคต่อไปคือSunday Fun Day นะครับผมก็คือ Banana Benelene ก็คือเมดเดเลนรสกล้วยหอมสอดไส้ช็อกโกแลตนูเทลล่านี่กลิ่นแบบรสชาติคุ้นเคยเนาะอ่ะเดี๋ยวลองกินดูกล้วยหอมนูเทลล่าแบบนี้อุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะเป็นแบบช็อกโกแลตเลยอ่ะข้างในแบบนี้โอเคมาอร่อยอร่อยอันนี้รสชาติเหมือนเค้กกล้วยหอมแต่แค่มีกลิ่นนูเทลล่าติดมาด้วยถ้าใครนึกถึงแบบรสชาติเค้กกล้วยหอมบอกก็ประมาณนั้นเหมือนรสชาติเค้กกล้วยหอมแล้วก็มีกลิ่นนูเทลล่าเข้ามาอยู่ด้วยมากกว่าเป็นเค้กกล้วยหอมปกตินิดนึงก็รสชาติรสชาติมันเหมือนกินเค้กกล้วยหอมมันไม่ใช่มันจะมีนูเทลล่าที่แบบใส่กล้วยหอมใช่ไหมแต่นี่มันไม่ใช่มันเหมือนกับเป็นแบบเป็นเค้กกล้วยหอมแต่มีรสช็อกโกแลตของนูเทลล่าบรรยายไม่ค่อยถูกแต่มันมีความหวานหอมอร่อยดีโอเคครับอ่ะรสสุดท้าย90 wife นะครับผมคือแบบว่าบรรยากาศของยุค90เป็นแบบเมดเดเลนรสชาเขียวกับแมคคาเดเมียนะฮะอันนี้ก็แบบชาแมคคาเดเมียเม็ดเลยด้านหน้าเป็นสีเขียวแบบนี้เลยจริงๆหมอก็สั่งว่าห้ามกินชาเยอะนะอ่ะจะกินนิดนึงละกันเข้มข้นมากมันคือมัทฉะแบบเข้มข้นมากอร่อยอร่อยอร่อยโอเคอ่ะ
ือว่าครบ9รสแบบไวๆอาจจะรีวิวเร็วไปนิดนึงนะครับเพราะด้วยสภาพตอนนี้คืออาจจะรีวิวไม่ได้เยอะนะครับกินมาสรุปกินมา8รสเป็นยังไงบ้างชอบรสไหนที่สุดรสที่ชอบที่สุดรอบนี้ผิดคาดอ่ะคิดว่าจะชอบช็อกโกแลตแต่รอบนี้กลับชอบอะไรมากที่สุดหรือไหมหรือตัวเองแก่เข้าไปดูนะชอบรสไอ้เนี่ยงาดำอ่ะลอนดอนฟอกรู้สึกแบบมันหอมอร่อยดีอ่ะแล้วเป็นรสที่แบบแปลกไม่เคยทานอะไรเงี้ยอร่อยอร่อยอร่อยโอเคนี่คือรสที่ชอบที่สุดส่วนแมดเดเลนเนี่ยแมดเดเลนเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเทียบแล้วจริงๆตอนนี้ความรู้สึกนะให้ความรู้สึกเหมือนกันกินขนมเค้กต่างๆนะพวกเค้กกล้วยหอมหรือว่าพวกคัพเค้กอะไรแบบเนี้ยหรือพวกขนมไข่ขนมปังอะไรเงี้ยมากกว่ามันไม่ได้มีความพิเศษเฉพาะตัวเหมือนกับเหมือนมักกะรองที่เราเคยกินเนาะแบบมักกะรองมันจะมีความพิเศษที่รู้ว่าเออรสแบบนี้จะแบบหวานเปรี้ยวหรือหวานหอมเนี่ยมันจะมีความแบบขนมปังธรรมดาทั่วๆไปมากกว่าแต่แค่จะมีการลุกเล่นที่อยู่ในรสชาติคิดว่าอันนี้อาจจะกินพลาดถ้าลองกินแบบเข้าเวฟแบบให้มันไส้ละลายอาจจะอร่อยกว่านี้และถามตอนนี้รสชาติรู้สึกว่ารสชาติก็เกินเอเวอเรจแต่ก็ไม่ถึงกับแบบปรับปลื้มหรือว่าแบบอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไม่เหมือนตอนกินซูบิตอนที่เป็นมักกะรองที่แบบอุ้ยแบบอร่อยจังเลยแบบอยากกินอีกอะไรเงี้ยแต่นี้ก็รู้สึกว่าแบบก็รู้สึกว่าเหมือนขนมปังที่เป็นเค้กซะมากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนรสชาติแบบส่วนใหญ่รสชาติที่กินมาเหมือนเป็นรสชาติที่เคยกินมาแล้วแต่แค่เคยกินในสิ่งอื่นที่ไม่ใช่แมดเดเลนเท่านั้นเองก็ถ้าใครเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครที่ไม่ได้ชอบขนมอบขนมปังหรือแบบพวกที่เป็นแบบขนมเหมือนกับพวกขนมกล้วยหอมอ่ะถ้าใครไม่ได้ชอบสไตล์ขนมที่แบบมีเนื้อสัมผัสแบบเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ชอบสิ่งนี้แต่ถ้าใครที่กินพวกขนมปังกินเหมือนพวกฟรุตเค้กกินเหมือนพวกขนมกล้วยหอมอะไรอย่างเงี้ยแบบชอบอยู่แล้วสไตล์แบบเนี้ยก็อาจจะชอบแบบเนี้ยได้ไม่ยากนะครับผมคิดว่ารสชาติก็จะเป็นรสชาติที่พิเศษกว่ารสชาติอื่นๆที่เคยทานมาถ้าเป็นสายแบบเราที่แบบเป็นพวกช็อกโกแลตเลเวอร์อย่างเงี้ยก็อาจจะชอบอยู่ไม่กี่รสแล้วก็อาจจะไม่ได้ชอบเนื้อสัมผัสแบบนี้เพราะเนื้อสัมผัสมันจะไม่ใช่เหมือนเค้กนะเค้กมันจะมีความนุ่มๆใช่ไหมอันนี้มันจะมีความเป็นร่วนๆสุยๆมากกว่าใช่มันจะมีเนื้อสัมผัสคนละแบบมันถ้าใครที่ไม่ได้ชอบสไตล์แบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ชอบได้อะไรเงี้ยส่วนเรื่องราคาเนี่ยกล่องละ649บาท8รสเนี่ยก็ตกรสละ80บาทถูกปะเพราะ88 64ก็ประมาณรสละ80บาทมีค่าส่งอีก120 120หารเป็นต่อชิ้นเนี่ยก็ชิ้นละ15บาทนั้นก็ตกแล้วเนี่ยชิ้นนึง95บาทก็สำหรับเราคือถ้าให้ราคาลูกเล่นราคาคิดสูตรราคาแพ็คเกจจิ้งราคาหน้าตาเนี่ยเอาไปเลย95บาทนะครับแต่ถ้ารสชาติเนี่ยสำหรับเราก็คือยังไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมุติคิดเป็นราคา95บาทถ้าขายต่อชิ้นก็อาจจะซื้อเฉพาะชิ้นที่เองชอบแต่ถ้าขายเป็นกล่องเป็นเซตอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบคิดนิดนึงเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ชอบทุกรสอะไรเงี้ยหรืออาจจะเพราะเราเองคนอื่นอาจจะมีรสอื่นที่ชอบนะถ้าใครได้ลองทานแล้วอาจจะต้องมาแนะนำกันว่าชอบรสไหนบ้างแตกต่างกันนะแต่อาจจะเพราะตัวเราไม่ได้ชอบที่เป็นเนื้อสัมผัสขนมเค้กแบบนี้อะไรเงี้ยชอบที่เป็นเค้กไปเลยมากกว่าหรือแบบที่เป็นมักกะรองมากกว่าอะไรเงี้ยไม่ชอบที่มันเป็นเนื้อร่วนๆสุยๆแบบเนี้ยมันจะมีความคล้ายขนมไข่อะไรเงี้ยแต่ก็เห็นว่าหน้าตาน่ากินมากก็เลยแบบลองซื้อมาลองทานดูแล้วก็มารีวิวดูนะครับผมแต่ก็จะมีชอบอยู่จริงประมาณสัก3รสก็จะมีงาดำมีกล้วยหอมเค้กช็อกโกแลตแล้วก็จะมีที่เป็นส้มยูสุที่มีลูกเล่นในการบีบไส้สอดเข้าไปอะไรเงี้ยส่วนรสที่เหลือก็จะแบบรู้สึกเป็นรสชาติที่ไม่ได้เป็นเอาจริงๆไม่ใช่เป็นรสที่เราชอบอยู่แล้วแล้วก็มาอยู่ในเนื้อสัมผัสเค้กที่อาจจะไม่ได้ชอบมากก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อินขนาดนั้นอะไรเงี้ยถ้าคนที่ชอบเพราะมีเพื่อนบางคนที่ชอบที่เป็นขนมปังสไตล์แบบนี้เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ถ้าชอบคิดว่าทุกคนต้องปรับปรื้มแน่ๆอะไรเงี้ยโอเคครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับผมเพราะว่าอย่างแม่เนี่ยแม่น่าชอบมากๆผมเมื่อกี้แม่ทานเนี่ยก็คือแม่ชอบเลยเพราะว่าแม่ชอบที่เป็นเนื้อสัมผัสแบบนี้แม่ชอบพวกกินขนมปังที่เป็นแบบพวกเค้กกล้วยหอมพวกเค้กไข่อะไรเงี้ยแม่จะชอบเลยอะไรเงี้ยและใครที่ชอบเมดเดลีนอยู่แล้วคิดว่าอันนี้ประทับใจแน่นอนเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันหลายๆรสอะไรเงี้ยแล้วก็เอางี้ถ้าแนะนำให้กินถ้าใครซื้อมาแล้วก็
เข้าเวฟดีกว่าให้ไส้ละลายคิดว่าถ้าไส้เยิ้มๆมันจะมีลูกเล่นหรือเป็นเท็กซ์เจอร์ที่มันแตกต่างออกไปเมื่อกี้ทานแล้วไส้มันยังไม่ได้เยิ้มไงมันก็เลยทำให้แบบมันดูทั้งไส้มันก็ยังแบบแข็งอยู่แล้วก็ตัวขนมปังมันยังร่วนๆอยู่มันเลยเหมือนกับไม่ได้มีเท็กซ์เจอร์ของการที่แบบมีซอสละลายอยู่ข้างในอะไรเงี้ยเออเนี่ยจะกินผิดกินเร็วไปก็ขอโทษด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมอาจจะแบบจริงๆควรจะมีไส้ละลายเนาะน่าจะทำให้อร่อยกว่านี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมกับการรีวิวเมดาลีนนะครับของซูรีนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าใครยังไม่เคยลองทานควรจะซื้อมาลองทานชิมดูนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าราคาสูงไปก็แล้วแต่นะครับว่ากำลังแต่ละคนจะสามารถซื้อได้หรือเปล่านี่ก็ขึ้นอยู่กับกำลังแล้วก็ราคาที่แต่ละคนรับไหวเนาะอะไรเงี้ยเออแต่ก็สำหรับเราถ้าใครเคยกินขนมมาเยอะแล้วอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เดอะมัสนะครับถ้าใครเคยยังไม่เคยกินขนมเลยอันนี้ก็ควรจะซื้อมาลิ้มลองชิมดูนะครับประมาณนี้แล้วกันครับกับเมดาลีนนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันแล้วก็ถ้าใครไม่ได้กินก็ลองไปดูคลิปนี้จะได้รู้สึกไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าใครสั่งมาแล้วก็รอสักนิดนึงลองชิมดูแล้วก็มาคอมเมนต์ข้างใต้ดูว่าคิดกันยังไงนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณสำหรับที่มาติดตามช่องแอชแนลด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย